ช่วงนี้นะครับโควิดก็เริ่มซาลงไปแล้วนะครับเราก็เริ่มออกมาเดินทางออกไปเที่ยวกันอีกครั้งนึงนะครับในช่วงนี้หลายคนก็คงจะมองหากระเป๋าที่สำหรับใช้ในการเดินทางเวลาเราไปเที่ยวนะครับเวลาเดินทางเที่ยวในเมืองไทยนะครับขึ้นเครื่องบินเราก็มักจะไปกับสายการบินที่เป็นโลคอสต่างๆซึ่งพวกกระเป๋าโหลดเนี่ยมันก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปเราก็อยากได้เป็นกระเป๋าแคริออนที่เอาขึ้นไปกับตัวบนเครื่องเราได้ถูกไหมครับในวันนี้ครับผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับเป้ใบนี้จากเกเกอรี่ครับมีชื่อว่า Day Tour 40ก็คือเป็นเป้ที่ออกแบบมาสำหรับการเดินทางการขึ้นเครื่องบินโดยเฉพาะเลยนะครับเป้มีขนาดความจุ40ลิตรเราสามารถจะใส่ของได้หลายอย่างครับเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้เวลาไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าจะไปเที่ยวนานกว่านั้นก็สามารถเอาไปได้ครับมีช่องในการใส่ของที่จัดไว้ด้านในสามารถจะจัดได้อย่างเป็นระเบียบมีที่ใส่คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับใครที่ไปเที่ยวแล้วก็ต้องเอางานไปทำด้วยก็สามารถจะใส่อุปกรณ์ทุกอย่างไปในเป้ใบนี้ได้ครับเดี๋ยวในคราวนี้ลองมาดูกันนะครับรายละเอียดช่องต่างๆฟังก์ชันในการใช้งานของเป้ใบนี้กันครับเป้ใบนี้นะครับก็จะเป็นกระเป๋าสะพายลักษณะของเกเกอรี่นะครับที่มีสายสะพายมาให้นะครับมีตัวโหลดลิฟเตอร์ที่เราสามารถจะปรับได้คล้ายๆกับพวกที่เป็นเหมือนพวกเป้เดินป่าเลยนะครับเพราะว่าเป้ใบนี้มีความจุ40ลิตรก็คือเราใส่ของไปถึงจุดหนึ่งเท่าใส่เต็มเนี่ยมันก็มีน้ำหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นการสะพายให้สบายก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับมีตัวการปรับตัวตรงนี้มีตัวสายคาดหน้าอกนะครับที่สามารถจะทำให้สายสะพายเนี่ยกระชับเข้ากับตัวเราได้ที่ตัวล็อกของตัวสายคาดหน้าอกตรงนี้นะครับก็สามารถจะใช้เป็นนกหวีดที่เราจะเป่าเรียกในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเราต้องการใช้นะครับก็ใช้แทนเป็นนกหวีดได้ครับด้านนอกของเป้นะครับก็จะมีสายรัดคอมพรีชั่นสแตรปเหมือนพวกเป้เดินป่าเลยนะครับก็คือเราสามารถจะดึงให้เป้เนี่ยกระชับเวลาที่เราใส่ของไม่เต็มหรือเราไม่ต้องการให้เป้มันแกว่งนะครับมีด้านบนด้านล่างทั้ง2ฝั่งเลยนะครับที่เราสามารถจะดึงเป้ให้กระชับได้ด้านข้างนะครับฝั่งนึงก็จะมีกระเป๋าด้านข้างที่เราสามารถจะเสียบของนะครับเสียบขวดน้ำหรือว่าของอย่างอื่นที่เป็นทรงแนวตั้งเนี่ยก็สามารถจะเสียบไปด้านข้างของเป้ตรงนี้ได้ครับด้านบนนะครับของเป้ก็จะมีซิปเล็กด้านหน้านะครับที่เราสามารถจะใช้เวลาหยิบของที่เราต้องการหยิบบ่อยๆนะครับอาจจะเป็น power bank สายชาร์จคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเป็นช่องซิปตรงนี้นะครับที่ช่องซิปตรงนี้จะมีจุดเล็กๆอยู่ตรงนี้อันนึงนะครับเป็นตัวห่วงตรงนี้ที่เราคล้องเอาไว้เราสามารถจะสอดตัวซิปเนี่ยตัวดึงซิปเนี่ยรอดเข้าไปแล้วล็อกไว้แบบนี้นะครับมันจะอยู่แบบนี้ก็คือเป็นตัวที่ช่วยป้องกันไม่ให้คนมาเปิดซิปของเรานะครับบางทีเราสะพายเป้อยู่เรามีคนไม่หวังดีมาเปิดหยิบของมาจากกระเป๋าเรานะครับเราก็สามารถจะร้อยแบบนี้มันก็ทำให้การเปิดยากขึ้นหรือว่าเราใส่เป็นกุญแจล็อกเพิ่มเข้าไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันครับด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังเป้จะมีจะเป็นช่องสำหรับใส่แล็ปท็อปโดยเฉพาะนะครับก็สามารถจะเปิดออกมาแล้วก็เสียบคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไว้ด้านนี้เวลาใครที่เดินทางไปพร้อมกับคอมนะครับเอางานไปทำด้วยก็สามารถจะใส่คอมไว้ตรงนี้เดินทางไปกับเราได้เลยครับสามารถหยิบได้สะดวกเป็นช่องแยกต่างหากไม่ได้อยู่ในช่องหลักของกระเป๋าครับสำหรับช่องหลักซิปหลักของตัวเป้ใบนี้ครับจะเปิดได้กว้างเลยเหมือนเป็นลักษณะเหมือนกระเป๋าเดินทางของเราเลยนะครับที่สามารถจะหยิบของด้านในได้อย่างง่ายๆเลยนะครับสามารถจะเปิดกว้างเปิดได้จนสุดเลยยกออกมาด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้นะครับก็จะมีช่องเล็กๆให้เราใส่ของอยู่อีกนะครับอีก2ช่องรวมไปถึงจะมีตัวสายรัดตรงนี้ที่เราสามารถจะรัดของให้กระชับด้านในเป็นสายเป็นรัดอยู่ด้านในตรงนี้ครับด้านในตรงนี้นะครับก็จะมีช่องผ้าตะข่ายตรงนี้ที่เราสามารถจะใส่ของเล็กๆด้านบนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ที่มากับตัวกระเป๋าตรงนี้ก็จะมีตัวที่คล้องพวงกุญแจนะครับเราสามารถจะคล้องกุญแจบ้านกุญแจรถที่เราไม่อยากให้หายนะครับคล้องไว้ตรงนี้แล้วก็เก็บไว้ในช่องกระเป๋าตรงนี้ได้ครับช่องด้านในของกระเป๋าตรงนี้ก็จะมีช่องตะข่ายเป็นผ้ายืดนะครับตรงนี้มีอยู่2ช่องทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเราสามารถจะใส่ของแยกไว้หรือบางคนอยากจะเอาขวดน้ำไว้ข้างในนะครับเราก็มาเสียบข้างในนี้หรือว่าของอย่างอื่นก็เก็บแยกในพ็อกเก็ตด้านในตรงนี้ได้ครับที่ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะมีเป็นเหมือนช่องที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับที่เราสามารถจะใส่ของเพิ่มเข้าไปได้ของนี่เราอาจจะไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นนะครับใส่กระเป๋าตังค์พาสปอร์ตหนังสือเดินทางอะไรเงี้ยเราซ่อนไว้ในช่องตรงนี้ได้ครับตัวซิปของเป้ดีทัวร์ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับหูตรงนี้ที่เราสามารถจะเปิดได้ง่ายนะครับซิปเป็นซิป YKK ที่มีความทนทานนะครับแล้วก็มีห่วงที่เราสามารถจะใส่กุญแจล็อกได้ครับด้านข้างของตัวเป้นะครับก็จะมีหูหิ้วให้เราจับได้2ทางนะครับด้านบนหิ้วด้านนี้ก็ได้หรือว่าจะหิ้วด้านข้างในลักษณะแบบนี้ก็ได้ครับเกเกอรี่เดย์ทัวร์40ใบนี้นะครับก็เป็นเป้ที่เหมาะสำหรับเวลาคนที่ใช้เดินทางครับเราใส่เสื้อผ้าใส่ของใส่คอมพิวเตอร์นะครับแคริออนขึ้นเครื่องได้ความจุที่40ลิตรนะครับสามารถจะใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายครับตัวเป้อย่างที่เราดูไปนะครับก็มีฟังก์ชันหลายอย่างสายสะพายที่นำเทคโนโลยีจากเป้เดินป่าของเกเกอรี่นะครับมาไว้ในเป้ใบนี้ทำให้เราสามารถจะสะพายได้สบายครับเวลาที่เราใส่ของเข้าไปแล้วมีน้ำหนักเป้หนักก็สามารถสะพายเดินทางได้สะดวกครับมีหูหิ้วนะครับช่องใส่ของต่างๆนะครับที่ทำให้ผมว่าเป็นเป้ที่เหมาะมากสำหรับคนที่ชื่นชอบในการเดินทางครับ